มาดูอีกหนึ่งประเด็นครับท่านผู้ชมที่หลายๆคนเป็นห่วงนั่นก็คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของเกาหลีใต้นะครับมีการรายงานว่าพบว่ามีคนเกาหลีใต้51คนครับที่หลังจากที่พบว่าหายป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลับมาติดเชื้อขึ้นมาใหม่ครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าเชื้อโควิด -19 อาจจะซ่อนตัวอยู่ในร่างกายทางคุณหมอตรวจไม่พบแล้วก็ทำให้กลับมาติดเชื้อได้อีกรอบหนึ่งความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์จะคุยกับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับครับถามเลยครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ณขณะนี้เนี่ยคนไทยหลายๆคนพอฟังข่าวได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าคนที่ป่วยหายแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งครับก่อนนี้เราอย่างนี้ก่อนนะครับมันไม่ใช่การป่วยหายแล้วกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่การติดเชื้อใหม่ต้องแยกตรงนี้ให้ชัดก่อนปรากฏการณ์ที่เจอนี่ก็คือเราเคยตรวจเจอเชื้อแล้วแล้วก็ตรวจไม่เจอเชื้อแล้วก็กลับมาเจอเชื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเจอเชื้อใหม่ในที่นี้ไม่ใช่การติดเชื้อใหม่แล้วก็การไม่ใช่การกลับมาอะไรล่ะครับกลับมาป่วยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับแค่กลับมาเจอเชื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจวิธีแล้วก็เทคนิคการตรวจกันว่าเราตรวจหาอะไรตรงนี้วิธีการตรวจที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้การไปป้ายในคอนะครับป้ายคอแล้วก็เอาตัวอย่างนี้มาตรวจนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอไอสารพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปรากฏการณ์อย่างเนี้ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเราเคยเจอแล้วด้วยซ้ำไปด้วยตัวเราเองนะครับถ้าจำได้เนี่ยผู้ป่วยจีนคนแรกที่มารับการรักษาที่เมืองไทยที่เราเจอเป็นคนแรกเลยนะครับเรารักษาจนหายดีจนเขาไม่ตรวจไม่เจอเชื้อสองครั้งแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเราให้เขาเดินทางกลับบ้านก็ขึ้นเครื่องบินไปนะครับถ้าเราตรวจเจอเชื้อเราคงไม่กล้าให้เขาขึ้นเครื่องบินนะครับถูกครับก็ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงเมืองจีนก็ตรวจซ้ำอีกปรากฏว่าไม่เจอเชื้อเหมือนกันนี่สามครั้งแล้วนะครับไม่เจอเชื้อแต่หลังจากนั้นจีนเขาก็ตรวจซ้ำอีกปรากฏว่าคราวนี้เจอเขาก็เลยเอาเข้ามาไว้ในโรงพยาบาลเหมือนเดิมครับเป็นปรากฏการณ์ของการเจอเชื้อแล้วก็หายไปไม่เจอเชื้อแล้วกลับมาเจอเชื้ออีกนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยในเชื้อตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรตรงนี้ไม่มีใครทราบนะครับตรงนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำอธิบายได้ดีพอนะครับคราวนี้มันมีการศึกษาอีกอันหนึ่งนะครับที่คนละประเทศกันละอันนี้ไม่ใช่ของเกาหลีใต้ไม่ใช่ของจีนละอันนี้เป็นของเยอรมันนะครับว่าเขาใช้วิธีการตรวจหาเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเชื้อที่มีชีวิตอยู่นี่ก็คือเชื้อที่สามารถแพร่โรคได้ในกลุ่มที่มีคนในกลุ่มคนที่มีอาการไม่มากนะครับก็คือเขาก็ป้ายเชื้อทุกวันเนี่ยครับป้ายเชื้อที่คอทุกวันแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถตรวจเจอเชื้อได้สักกี่วันนะครับด้วยการเอาเชื้อนี้ไปเพาะเลี้ยงเลยไม่ได้ตรวจหาสารพันธุกรรมนะครับเพื่อหาว่าเชื้อที่มีชีวิตนี่มันเจอได้นานแค่ไหนปรากฏว่าเขาเจอเชื้อที่มีชีวิตเนี่ยเพียงแค่8วันหลังจากวันแรกที่มีอาการแค่นั้นเองนะครับหลังจากวันที่8เนี่ยเขาไม่เจอเชื้อที่มีชีวิตอีกแล้วแต่ว่าเขายังตรวจเจอสารพันธุกรรมของเชื้อต่อไปได้อีกยาวนานซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้เนี่ยคนทำการศึกษาเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถให้คำอธิบายได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคราวนี้ไปดูของเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะเจอว่าเขาสามารถตรวจหาเชื้อได้อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่ครั้งหนึ่งเคยตรวจไม่เจอเชื้อแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ติดเชื้อจากผู้ป่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางการเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าพอกลับมาเจอเชื้อใหม่ก็กลับมาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ใกล้ชิดแล้วก็ลองติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดูซิว่ามีใครมีอาการหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีใครมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้คร่าวๆนะครับว่าอันที่หนึ่งเรารู้แน่ๆว่าเชื้อเนี่ยเราเจอได้ในลำคอแล้วเชื้อที่เจอในลำคอเนี่ยเวลาเราไอออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดใกล้เคียงเนี่ยนะครับอาจจะติดเชื้อไปด้วยนะครับแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดไอออกมาเนี่ยละอองฝอยน้ำลายมันก็จะติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆถ้าคนอื่นมาโดนเอามือไปโดนเนี่ยนะครับแล้วก็เอามือเข้าตาจมูกปากก็อาจจะติดเชื้อได้นะครับแต่ว่าเชื้อในตัวผู้ป่วยถ้ามีอาการไม่มากเนี่ยนะครับตอนนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเนี่ยไม่ค่อยมียังไม่ได้มีใครทำการศึกษาส่วนใหญ่ร่างกายของผู้ป่วยนี้จะสามารถจัดการกับเชื้อได้ค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราให้เวลาถึง14วันเรารับคนไข้ไว้ในการดูแลของแพทย์เป็นเวลา14วันซึ่งจะเห็นนะครับว่า14วันนี่ยาวกว่า8วันมากเลยนะครับเกือบจะ2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเรามีการชนไว้ว่าถ้าเกิดว่า8วันนี้มันเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังรับคนไข้ไว้ในดูแลของสถานพยาบาลใช่ครับถ้าวันหนึ่งเกิดมีการศึกษาใหม่มาว่าโอ้เชื้อที่มีชีวิตที่เราตรวจได้ยาวนานกว่า8วันเดี๋ยวเราก็ปรับวิธีการทำงานของเราต่อไปดังนั้นการทำงานของเราเนี่ยพูดได้นะครับว่ามันอิงหลักฐานข้อมูลที่ดีที่สุดณเวลานั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีข้อมูลประมาณนี้เราก็ทำงานประมาณนี้นะครับคราวนี้คนไข้ที่กลับบ้านนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับถ้าอาการน้อยๆเราก็จะให้กลับบ้านค่อนข้างเร็วแต่ถ้าอาการเยอะนะครับเราก็มีวิธีการที่จะดูแลคนไข้แล้วก็ปล่อยคนไข้กลับบ้านช้ากว่าคนไข้อาการเบาๆนี้ค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งตอนที่คนไข้กลับบ้านนี่ก็ค่อนข้างมั่นใจได้แล้วล่ะนะครับว่าเขาจะไม่แพร่เชื้อครับการเจอเชื้อต่อไปอย่างที่เกาหลีใต้รายงานเป็นไปได้นะครับเขาก็เราไม่ได้เพิ่งรู้เรารู้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่เกาหลีใต้เขาก็ยืนยันนะครับด้วยความรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือถึงแม้ว่าจะเจอหลังจากนั้นอีกแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อจากผู้ป่วยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับก็คงเราสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับข้อมูลที่มีเป็นอย่างนี้เราเลยปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าวันหลังข้อมูลมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราก็ปรับวิธีการทำงานให้มันเหมาะสมต่อไปก็ชัดเจนในเบื้องต้นนะคะว่าคือต่อให้มีการตรวจพบเชื้อในผู้ป่วยรายเก่าแต่ก็ผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นๆได้ก็เป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่เราสบายใจในระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดเทียบเคียงตัวเลขของผู้ป่วยโควิด -19 ในไทยแต่ว่าปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว888รายเทียบกับสัดส่วนประมาณผู้ป่วยณตอนนี้ 2,400 กว่ารายประมาณนั้นใช่ไหมคะก็มันเป็นยังไงคะสัดส่วนตัวนี้มันสะท้อนถึงรูปแบบการรักษาณเวลานี้ที่ค่อนข้างจะได้ผลถ้าเกิดว่าเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยไหมคะครับคือปกตินี่อย่างที่นำเรียนนะครับว่าคนไข้คนนึงเนี่ยเราจะรับถ้าอาการเบาๆเราจะรับไปรักษาพยาบาลนี่อย่างน้อยก็14วันแล้วค่ะครับแต่ว่าตอนนี้คนไข้ที่ทยอยกลับบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนอนโรงพยาบาลมา14วันแล้วทั้งนั้นครับถ้าอาการเยอะหน่อยก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนานกว่าปกติหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนไข้ที่เริ่มกลับบ้านก็คือคนที่เริ่มป่วยเมื่อประมาณครึ่งเดือนที่แล้วนะครับก็คือปลายเดือนมีนาเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ที่หายป่วยมันจะไม่ขึ้นพรวดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเกิดภาวะสุ่มเสี่ยงที่เราจะปล่อยคนไข้กลับบ้านเร็วเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้คนที่อยู่ร่วมบ้านหรือเพื่อนร่วมงานนี่อาจจะลำบากคือติดเชื้อไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้มาตรการของเราก็เลยสำหรับตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาอาการน้อยมากเขาเหมือนเป็นหวัดธรรมดานะครับแต่ว่าเหตุผลที่เรารับเขาไว้ในโรงพยาบาลค่อนข้างยาวนานเนี่ยเพราะว่าเราเป็นห่วงว่าเขากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแพร่โรคที่บ้านครับก็เป็นความหวังดีเป็นความตั้งใจที่เราจะลดหรือว่าพยายามจะลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้เหลือน้อยที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะงั้นเราก็เลยรับคนไข้ไว้นานนิดหนึ่งแล้วจำนวนผู้ครับคือ14วันเนี่ยคือเป็นระยะเวลาที่เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าอย่างน้อยโอกาสที่จะกลับมาที่จะพบเชื้ออีกครั้งหนึ่งหรือระยะเวลาที่จะปลอดเชื้อจริงๆเนี่ยมันก็คือจะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับท่านรองที่ปรึกษาใช่ครับก็คือเราจะมั่นใจกับตัวเลข14วันมากๆนะครับว่าถ้าคนไข้กลับบ้านแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อให้กับคนในบ้านนี้น่าจะน้อยมากๆแล้วนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับท่านรองที่ปรึกษาครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ธนลักษณ์ปริพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็สรุปตะกี้ชัดเจนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ